จูเน่ค่ะสวัสดีครับสกายครับนั่นก็คือน้องจูเน่แล้วก็น้องสกายนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะเฮ้ยพร้อมกันเหมือนซ้อมเหมือนซ้อมกันมาซ้อมกันมานะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าโรงหนังไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเริ่มเลยละกันนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าขอถามทีละคนได้ไหมว่าสกายหายไปนานมากครับใช่ไหมหายไปไหนมาคะเกือบ3ปีครับก็ตั้งแต่เล่นล่าสุดคือรักสุดใจค่ะใช่ครับเมื่อน่าจะประมาณ2019มั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็เรียกว่าหายไปเลย 2-3 ปีนะคะใช่ครับแล้วช่วงนั้นไปทำอะไรยังไงบ้างก็มีไปแบบเรียนการแสดงเวิร์กช็อปเรียนร้องเพลงทำอะไรที่แบบมันสามารถทำได้ในช่วงโควิดอะครับก็แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะเรื่องแรกในชีวิตครับเรื่องแรกในชีวิตเลยนอกนั้นเป็นซีรีส์เป็นละครซีรีส์ละครแล้วก็แบบ MV อีเวนต์อะไรเงี้ยยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลยครับรู้สึกแบบเกรงไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้เล่นภาพยนตร์กับ GDH แล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ดราม่ามีทุกซีนทุกอารมณ์เลยอะค่ะครับเราทำการบ้านอะไรยังไงบ้างคือเหมือนเรื่องเนี้ยเป็นคำนิยามใหม่เป็นช่องใหม่เป็นประเภทใหม่ครับชื่อว่าโรแมนติกคอยเมดี้ครับใช่ก็คือจะเล่นกับคำโรแมนติกคอมเมดี้ใช่เป็นรอกับคอยรอกับคอยเพราะว่าเรื่องนี้ตัวที่ผมเล่นเนี้ยชื่อกายนะครับในเรื่องจะเป็นคนที่รอคอยจังหวะที่จะได้รักกับจูนซึ่งแบบว่ามันไม่สมหวังสักทีมันผิดจังหวะไปหมดเลยคนน่ะมันใช่แล้วแต่จังหวะมันไม่ใช่สักทีแล้วพูดถึงว่าตอนนี้ที่หนังเข้าฉายไปแล้วอะค่ะกว่าจะได้ฉายกว่าจะได้ถ่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้พอหนังฉายไปแล้วผู้กำกับมีฟีดแบ็กอะไรกับเราบ้างไหมคะก็จริงๆตั้งแต่ปิดกล้องก็มีคุยเรื่องฟีดแบ็กกับผู้กำกับตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องของการทำงานว่าแบบในฐานะนักแสดงกับผู้กำกับเป็นยังไงบ้างใช่ก็จริงๆก็ค่อนข้างโอเคค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันเหมือนทั้งผมทั้งจูเน่แล้วก็พี่พงศ์ผู้กำกับเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกมันก็เลยเหมือนแบบเราฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็แบบไปลุยกันโดยที่แบบเรารู้คร่าวๆว่าแบบจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งเวลาไปออกกองก็จะแบบมีอุปสรรคอุบัติเหตุบางอย่างที่มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่แบบเราไม่คาดคิดค่ะแล้วพี่พงศ์ผู้กำกับดุไหมคะดุทำหน้าให้จูเน่ตอบสำหรับเน่ในวันเอาตรงก็ไม่ค่ะเหมือนตอนนี้จริงๆกับพี่พงศ์กับพี่ชกายกับทีมงานแทบจะทุกคนในกองสำหรับหนูคือกลายเป็นพี่ชายหนูแล้วกลายเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วอะไรเงี้ยจนมันแบบจริงๆตั้งแต่เริ่มทำงานด้วยแล้วค่ะอย่างที่บอกมันเป็นหนังเรื่องแรกของหลายๆคนทั้งพี่ชกายทั้งจูเน่ทั้งพี่พงศ์แล้วก็ทีมงานอีกหลายคนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความเหมือนแบบมันเป็น energy ที่ทุกคนพยายามจะทำสิ่งนี้อย่างเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศกองด้วยตัวเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นแนวดราม่าที่มันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วเห็นบอกว่าในกองสนุกมากก็มีทั้งสนุกแล้วก็เครียดด้วยครับวันไหนถ้าถ่ายแบบเร่งรีบเวลาเกือบไม่ทันแล้วเงี้ยก็จะค่อนข้างเครียดบ้างครับแล้วสำหรับจูเน่เองนะคะก็เรียกว่ามีผลงานมาก็เยอะเหมือนกันนี่มาเจอสกายเรื่องแรกหรือเปล่าคะจริงๆถ้าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะคะเคยเล่นเป็นมิวสิกวิดีโอมาก่อนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มาแสดงก็คือเรื่องแรกหนังเรื่องแรกของเมาสกายให้ฟังหน่อยไหมคะต่อหน้าเลยเหรอครับนี่ไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมไม่ได้ยินอยู่ในกองเป็นยังไงดีกว่าเผื่อแฟนๆอยากรู้อยู่ในกองเป็นยังไงอะคะคือพี่ชกายเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวเมนอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างตั้งใจทำงานเลยค่ะเขาก็แบบว่าทุ่มเทเดดิเคทให้กับงานตรงหน้ามากๆเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่อะค่ะหนูก็จะแบบพักเผื่อเขาค่ะอ๋อหนูจะพักเผื่อใช่ดีนะคะนี่นี่ดีใช่ไหมใช่อยู่ในดีมากเลยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันเป็น power bank ชาร์จแทนคนอื่นชาร์จแทนคนอื่นแล้วส่วนจูเน่เองอะเท่าที่สืบๆรู้มาเนาะทางทีมงานติดต่อไปนี่คือหนูรับทันทีเลยหรือเปล่าคะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะท่าเอกหรือว่าเพราะเนื้อเรื่องหรือเพราะอะไรเอ่ยหนึ่งเพราะเอก
ตอนแรกเลยที่รับอะค่ะใช่ก็คือเป็นสองคนพูดไปตอนแรกที่รับเลยเพราะว่าก็เหมือนพี่สกายเลยคือเราเป็นแฟนคลับ GDH อยู่แล้วค่ะเราติดตามผลงานของ GDH มาตลอดตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อเปิดให้ดูอะไรเงี้ยดังนั้นเป็นเหมือนค่ายหนังที่เราแบบใฝ่ฝันที่จะทำงานร่วมด้วยมาตลอดค่ะแล้วก็หนึ่งในความฝันของหนูก็คือการได้เล่นภาพยนตร์สักเรื่องเห็นหน้าตัวเองอยู่บนโปสเตอร์ภาพยนตร์นะคะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นโอกาสที่เข้ามาถูกจังหวะเหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามันถูกจังหวะเหมือนกันคือตอนนั้นพอดีเหมือนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบโควิดกำลังแบบทำให้เราประสาทเสียอยู่ค่ะแบบว่าไปทำอะไรดีชีวิตรู้สึกเบื่อมากอะไรเงี้ยจนต้องเอาตัวเองไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีที่แบบหนังมันกลับมาแล้วก็บรรยากาศเหมือนเขาเรียกว่าไงซิจูเอชันเหมือนเกี่ยวกับโควิดมันดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยได้กลับมาเริ่มโปรเจกต์แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรค่ะหมายถึงว่าการที่รู้ว่าพี่สกายเป็นพระเอกอะไรยังไม่ได้คิดอะไรว่าแบบดูหน้าสกายเพราะตอนนั้นที่รู้จักพี่สกายตอนเล่นเอ็มวีด้วยกันอ่ะตอนนั้นยังเข้าใจว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยอยู่ค่ะฮะดังไปไหมครับดังไปไหมแสดงว่าอันนั้นคือตอนแรกแล้วตอนหลังเป็นยังไงคะก็มีถอนหายใจด้วยอ่ะไม่มีคือด้วยความที่แบบว่าอันนี้22พี่สกาย24ใช่มั้ยตอนนี้ใช่มั้ยใช่ก็เลยเหมือนแบบจริงๆมันก็มีความอายุใกล้เคียงกันแล้วมันก็เลยมีความแบบไม่ได้พอไปเรื่อยอะค่ะมันก็ปกติทำงานไปเรื่อยต้องเล่นคู่กันมันก็ความเกรงใจมันก็ลดน้อยลงมันก็มีความสนิทสนมกล้าเล่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รับรู้ว่าเขาก็เป็นคนนึงที่แบบร้ายประมาณนึงค่ะแกล้งน้องไหมคะไม่เคยเลยโอ้โหผมเป็นคนดีมากในกองจริงไหมคะจริงครับถามน้องจูเน่จริงไหมหนูไม่ต้องพูดเดี๋ยวพอพี่คุยกับพี่สกายไปเรื่อยพี่ก็จะรับรู้ถึงค่ะแต่จูเน่นี่เขาแคสแบบว่าจากอังกฤษเลยนะครับส่งเทปแคสมาจากอังกฤษออนไลน์คือทางทีมงานติดต่อไปนี่ติดต่อกับจูเน่โดยตรงหรือว่าทางคุณแม่หรือผู้จัดการยังไงคะจูเน่โดยตรงเลยค่ะก็เป็นเหมือนเพราะเหมือนจูเน่เคยเล่นกับ GDS มาตั้งใช่ค่ะจริงๆ One Year ใช่ครับก็คือเล่นมาเนี่ยเรื่องที่3ก็อันนี้เป็นซีรีส์2เรื่องก็เป็น One Year The Series แล้วก็ฉลาดเกมโกง The Series ก็เป็นทาง GDS ทำหมดเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่คาดหวังนะว่าจะอยู่ดีจะได้หนังมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ติดต่อไปแล้วก็รับเลยค่ะแบบที่แบบวิดีโอคอลกันออนไลน์แบบใช่บอกนิดนึงได้ไหมเผื่อคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เขาอยากรู้ว่าตอนที่เขาแคสเลือกนักแสดงที่ว่าเขาทำยังไงกันบ้างให้ความรู้นิดนึงของพี่เจ้าชายเป็นไงน่าจะคล้ายๆกันนะผมว่าก็จะแบบมีซีนที่ซีนที่อยากเห็นศักยภาพในการแสดงแบบสัก 4-5 ซีนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะซีเล็กมาจากตัวหนังอาจจะแบบมีดราม่ามีคอมเมดี้มีแบบพาร์ทโชว์การขายเสน่ห์อะไรเงี้ยก็จะมีซีเล็กมาประมาณเดี๋ยวนะพาร์ทโชว์ขายเสน่ห์ขอสักนิดนึงได้ไหมคะขอสักนิดนึงได้ไหมคะให้แฟนๆดูสักนิดนึงได้ไหมคะว่าทำยังไงผมไม่ค่อยมีเสน่ห์ครับเอาจูเน่ก่อนจูเน่เขาเป็นคนชาร์มมิ่งนี่โยนให้น้องแล้วนะจูเน่ชาร์มมิ่งจริงๆก็อยากให้ไปดูในหนังมากกว่านี่เนาะแล้วโตนี้โยนเข้าหนังได้ดีมากเลยนะคะพูดถึงหนังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกค่ะรักจังหวะผิดจังหวะครับแล้วเรื่องนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะใครเล่าดีแต่จริงๆเข้าลงไปแล้วนะแต่อยากให้คุยนิดนึงเอาเองฉุบเอาเองฉุบใครเล่าแพ้ก็ต้องเล่าเอ้านึกว่าจะเลือกไงอ๋อครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน2คนนะครับเป็นกายแล้วก็จูนเป็นเพื่อนมหาลัยที่แบบมีจังหวะความรักไม่ตรงกันสักทีเพราะว่าเมื่ออีกคนนึงมีแฟนอีกคนนึงดันโสดแต่พออีกคนนึงโสดอีกคนนึงดันมีแฟนมันก็เลยแบบเนี้ยเป็นจังหวะความรักที่ไม่ลงตัวสักทีคนอ่ะใช่แล้วแต่จังหวะมันไม่ใช่มันก็เลยเกิดเป็นความรักที่ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็สุดท้ายตัวผมเองเนี่ยก็ตัดสินใจ move on จากเขาก็แบบไปใช้ชีวิตเรียนจบก็ไปทํางานไปมีแฟนจนสุดท้ายวันนึงเกิดแบบเหตุบังเอิญได้กลับมาเจอเขาอีกก็เลยทําให้ตัวเราอ่ะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เราไม่ได้ move on จากเขาได้เรา move on เป็นวงกลมตลอดใช่แต่ว่าคราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่พลิกผันก็คือตัวเราอะตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่อจังหวะต่อพระเจ้าเราตัดสินใจที่จะแบบสู้ต่อโชคชะตาแล้วพี่ลูกตาขอถามนิดนึงว่าในเรื่องของเรื่องเนี้ยมันมีคำว่าผิดจังหวะเคยผิดจังหวะอะไรในชีวิตของตัวเองบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์เดือดระดาใช่ค่ะอาทิเช่นอาทิเช่นแบบสะดุดล้มกลางห้างเหยียบขี้หมาในชีวิตผิดจังหวะพยายามจะแบบอั้นตดในลิฟต์แต่ว่ามันมีเสียงออกมาอันนี้ดูเลยนะอันนี้ดูเลยนะเดี๋ยวฝากจะเป็นไปใส่เอฟเฟกต์นิดนึงนะคะน้องแล้วก็พูดถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงนะคะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยได้มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างจุได้เหรอคะได้เยอะมากอย่างแรกเลยคือได้เพื่อนได้พี่ชายได้ครอบครัวใหม่ได้แบบได้รู้จักคนที่แบบสนุกมากๆทีมงานสนุกมากๆแล้วก็แน่นอนประสบการณ์ทางการแสดงค่ะก็คือการได้มาเล่นหนังเรื่องแรกซึ่งก็เหมือนเป็นหนึ่งในความฝันที่ถูก complete ไปค่ะแล้วก็การเล่นคอมเมดี้ที่ก็ไม่ค่อยยังไม่เคยเล่นคอมเมดี้ขนาดเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ทำอะไรเยอะมากค่ะอย่างที่ถ้าหลายๆคนได้ชมกันมันก็จะมีทั้งซีนน้ำท่วมซีนแมลงสาบหรือว่าฝนตกเปื้อนนู่นเปื้อนนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยในฐานะนักแสดงเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเป็นเรื่องแรกที่จะเป็นหนังในความทรงจำของเราเลยค่ะแล้วก็อ๋อจริงๆขอพูดว่าตั้งแต่ตอนที่อ่านบทอีกอย่างนึงที่เลือกรับด้วยเนี่ยก็คือในฐานะที่หนูบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับของ GDS ใช่ไหมคะเราชอบในวิธีการเล่าเรื่องของ GDS มาเสมอแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำหรับหนูในฐานะแฟนคลับเรารอมานานประมาณหนึ่งเลยอะที่จะมีหนังของ GDH ที่พูดถึงความสัมพันธ์และซิจูเอชันในชีวิตที่มันเป็นช่องที่มันมีทั้งความสนุกความไม่ได้เครียดความอบอุ่นความเรียลมากๆความชีวิตมากๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วสำหรับหนูในวัยแบบเด็กเจนซีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันวีเลทได้ง่ายค่ะแล้วมันก็เป็นวิธีการเล่าที่สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่แบบเราว่ามันคู่ควรที่จะแบบปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับมันนะคะทำไมต้องเยอะจังอะกดดันแล้วเนี่ยจังเป็นข้างตูจังเป็นข้างตูอะไรอย่างงี้ดีใจแล้วน้องสกายนะคะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างผมรู้สึกแบบว่ารีเลทกับแกนหลักของเรื่องก็คือจังหวะของชีวิตรู้สึกว่ามันสำคัญมากจริงจังหวะต่อให้แบบว่าสมมติเราเล่นดีมากหนังเรื่องนี้ดีมากผู้กำกับดีมากแต่มันสามารถมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทำให้หนังไม่ได้สักเซสแบบที่เราหวังได้ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบต้องเพอร์เฟกต์ต้องลงตัวรวมถึงมันจะมีแบบปัจจัยบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้มาทำงานกับผู้คนที่ดีรวมถึงเรื่องเนี้ยได้ทำงานกับทั้งโจเน่พี่พงษ์พี่พีชพี่พลอยหอวังแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีที่เราชอบแบบว่าโมเมนต์เวลาที่เราไปออกกองเวลากลับบ้านมารู้สึกมันแบบไม่เคยมีวันไหนที่เราเครียดหรือว่าได้รับพลังงานด้านลบจากพวกเขาเลยถ้าจะเครียดมันก็เครียดที่ตัวเราเองที่แบบเราฟอร์สตัวเองเรากดดันตัวเองกดดันนิดนึงใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ถือว่าคอมพีทสำหรับผมในแง่ของผู้คนตอนนี้ก็เหลือผลลัพธ์นะครับฝากด้วยครับพูดถึงนี่เลยจะฝากเลยได้ก็คือว่าอันนี้ได้รับความประทับใจกันไปแล้วเนาะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเดี๋ยวอยากให้น้องสกายแล้วก็น้องจูนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณที่ฟังที่อยู่ตอนเนี้ยไปดูหนังของเราครับก็ OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะนะครับก็เข้าโรงมาได้เกือบ1อาทิตย์แล้วเนาะใช่ครับยังไงก็ขอฝากทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับค่ะก็แฟ
็นหนังสบายๆค่ะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของความผิดจังหวะในชีวิตซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรีเลทได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับหนังเรื่องนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะได้แล้วก็ยังไม่ให้ไปเพราะว่าวันนี้เรามีเสื้อค่ะเป็นเครื่องหมายตกใจค่ะเป็นธีมของหนังอัศเจรีครับข้างหลังไม่มีอันนี้เลยนะ Touch me softly ใช่ไหมใช่นี่ในเรื่องเนี่ยจะมีที่จูนสอนเราว่านี่มันแบบมีจุดตายวิธีเช็คให้วิธีเช็คว่าอีกฝ่ายแบบรู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นวิธีโปรยเสน่ห์ใช่ไหมจุดนี้ซีนโปรยเสน่ห์เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องช่วยคิดคำถามหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะแจกเสื้อยังไงบ้าง2ตัวนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้น้องสกายแล้วก็จูเน่นะคะช่วยตั้งคำถามมาสักหนึ่งคำถามไปคนละคำถามดีกว่าเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อให้กับแฟนๆของน้องนะคะเอาคำถามไหนดีเอ่ยหนูคิดออกแล้วก่อนที่พี่สกายจะแย่งมีแย่งมีเยอะแยะอันนั้นคิดไปเลยสองอันคนละอันซิทีมเวิร์กหน่อยคำถามแรกนะคะหนูเป็นคนแบบในชีวิตมีเรื่องราวผิดจังหวะค่อนข้างเยอะประมาณนึงแล้วหนูก็ชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนมาเล่าเรื่องราวผิดจังหวะในชีวิตของตัวเองที่คิดว่าอะไรเนี่ยที่คิดว่าน่าอายที่สุดแล้วกันค่ะแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าน่าอายที่สุดทีมงานเนี่ยค่ะมีคอมเมนต์ไหนถูกใจก็จะต้องมีคนกดไลค์แต่หนูเชื่อว่าอันไหนที่แบบที่มันโดนก็ไปกดไลค์กันได้ค่ะนี่หนึ่งคำถามนะคะส่วนน้องสกายล่ะคะผมลิงก์จากเทรลเลอร์หนังเลยครับในเทรลเลอร์นะครับจะมีซีนหนึ่งที่ผมถือร่มข้างๆอัธจันทร์ผมถือร่มมือไหนครับใครตอบเร็วที่สุดได้ไปเลยครับสองมือเดียวเปิดก่อนนะโอเคนี่สองคำถามขวาซ้ายวะจำไม่ได้เหมือนกันก็มีแค่สองมือจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อคนที่ตอบเร็วที่สุดใช่ไหมใช่ใช่คนที่ตอบคนแรกโอเคเอาเป็นขอแบบว่ามือซ้ายกับมือขวาแล้วก็ร่มสีอะไรด้วยดีกว่าไหมได้ครับได้ค่ะยากถึงไม่ยากเนาะไม่ยากนี่ใครเปิดดูก่อนได้เลยใช่ขอบคุณมากๆสำหรับการให้โอกาสมาพูดคุยกันในโพลาร์แบร์คอนเน็กต์ของเรานะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าอยากจะเชิญน้องๆมาพูดคุยกันอีกนะแต่ว่ายังไม่ให้กลับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็น VIP ทอล์คกับคุณเติ้ลภคินอันว่าเดี๋ยวช่วงนี้ลากันด้วยผลงานเพลงของภาพยนตร์เรื่อง OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใน VIP ทอล์ค